ักข่าวดังติดโควิดลัดคิวขอห้องพิเศษหนุ่มกรรชัยสงสัยทำไมได้เตียงเร็วไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือคนบันเทิงก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงติดเชื้อโควิดค่ะล่าสุดนักข่าวช่องดังติดโควิดโดนวิจารณ์ยับหลังใช้เส้นสายคนใหญ่โตลัดคิวหาเตียงเบ่งใส่เจ้าที่โรงพยาบาลเพจ Facebook See True ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แชร์พฤติกรรมของผู้สื่อข่าวภาคสนามของโทรทัศน์ชื่อดังที่ติดโควิด-19 ค่ะและใช้เส้นสายคนใหญ่คนโตในวงการสีกากีช่วยจัดหาเตียงโดยระบุว่าต้องบอกว่ามีกันแทบทุกวงการเลยก็ว่าได้สำหรับอาการที่เรียกว่าหลงหัวโขนโดยเฉพาะบรรดาคนที่ทำงานในแวดวงสื่อสารมวลชนบางคนได้เจอแหล่งข่าวเป็นคนใหญ่คนโตได้ใกล้ชิดได้สัมภาษณ์คนเด่นคนดังก็พลันรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองเป็นซัมบอดี้ที่ใครๆก็ต้องเอาใจขึ้นมาซะอย่างนั้นหนึ่งในตัวอย่างเห็นได้จากนักข่าวภาคสนามสังกัดค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งอันที่จริงนักข่าวคนนี้ก็เพิ่งจะมีโอกาสได้โผล่หน้าผ่านจอทีวีกับเขาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองแต่กลับทำตัวขี้อวดขี้เบ่งแถมยังพยายามสร้างเรื่องให้ตัวเองเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาจนเพื่อนๆนักข่าวสายเดียวกันอยากออกอาการเอื่อมล่าสุดจะเรียกว่าสวยหรือโอกาสมาเยือนก็ไม่ทราบเมื่อนักข่าวคนนี้เกิดติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมางานนี้แทนที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนเหมือนคนทั่วไปเพื่อไม่ให้วุ่นวายอะไรมากนักแต่เจ้าตัวกลับต่อสายไปยังคนในวงการสีกากีที่รู้จักเพื่อขอให้ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายนี้ยังได้ถ่ายคลิปขณะที่ตนรักษาในโรงพยาบาลโดยบอกว่าตนได้ขอให้ผู้ใหญ่ในวงการสีกากีและอ้างชื่อคนใหญ่คนโตของกรุงเทพมหานครให้ช่วยจัดหาเตียงให้เท่านั้นยังไม่พอเมื่อไปถึงโรงพยาบาลนักข่าวคนนี้ยังโชว์กลางเรียกร้องจะนอนห้องพิเศษอีกซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีห้องว่างเจ้าตัวก็แสดงความหงุดหงิดโมโหรีบต่อสายไปหาคนใหญ่คนโตเพื่อขอให้ช่วยดูว่ายังมีโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆมีห้องพิเศษอยู่ไหมครั้นพอได้ห้องพยาบาลได้ห้องพิเศษแล้วที่เจ้าตัวจะพอใจกลับไปมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นักข่าวเบ่งสั่งของจากเซเว่นมาส่งทำเอาเจ้าตัวโวยวายไลฟ์สดต่อว่าหมอและพยาบาลว่าทำไมทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายทางโรงพยาบาลก็เลยต้องต่อสายไปยังหัวหน้าข่าวของเจ้าตัวเพื่อรายงานถึงพฤติกรรมต่างๆนั่นแหละค่ะนักข่าวขี้เบ่งถึงได้ยอมสงบเสงี่ยมเจียมตัวขึ้นมาแต่เชื่อเถอะสำหรับคนนิสัยแบบนี้คงอยู่เงียบได้อีกไม่นานเท่าไหร่หรอกล่าสุดผู้สื่อข่าวหนุ่มรายนี้ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่อง3โดยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวที่เผยแพร่ในโลกโซเชียลพร้อมกับยืนยันว่าตนไม่ได้อยู่ห้องพิเศษแต่อย่างใดเพราะตนยังนอนรวมกับผู้ป่วยโควิดรายอื่นและตนไม่เคยมีปัญหากับเจ้าที่พยาบาลด้วยแหละค่ะยังไงเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ